วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มันเป็นไปได้เหรอที่คนหนึ่งจะร้องได้หลายๆแนวแล้วผมว่าเพลงนี้จะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งจากวันนั้นที่ฮิตมากๆนะครับในยุคพศนั้นผมว่าในยุคพศนี้จะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งจากฝีมือของทั้งคู่เนี่ยครับอยากจะลืมใครสักคนเมื่อหยาดฝนพรางพรมพริ้วมาสายน้ำที่ร่วงหล่นปนเขาหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบเนมนะมรสุมที่หาดสีทองหาดสีนำเราสองให้ปองรักกันฟ้าคำรักเธอกลัวตัวของเราหนาวสั่นสื่อดวงตาสัมผัสอบอุ่นพลันสองเราความรักเราเคยสดชื่นแล้วย้ายแปรเป็นอื่นเหลือแต่ความคืนคงระทมเมื่อลมพายุหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆปล่อยฉันไว้กลางฝนมาบัดนี้ยามฟ้าสีมนเรากับดนให้ตรมหรือไทยรู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้ามใจอยากให้เธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คืความคืนคมประทมเมื่อลมพายุผ่าฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆปล่อยฉันไว้กลางฝนมาบัดนี้ยามฟ้าสีมนฟ้าสีมนเรากับดนให้ตรมหรือไทยรู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้ามใจอยากมีเธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คืนแต่เธอคงไม่คืนรู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้ามใจอยากมีเธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คืนเป็นไงบ้างครับน้องๆหลานๆที่รักทั้งหลายโอ้โหลุงและน้องเนมเป็นไงบ้างครับต้องพี่เนมใช่ไหมพี่เนมเพลงนี้เพราะพอไหมสมัยนี้ก็เพราะเนาะน้องซานนี่เคยได้ยินไหมเพลงเมื่อสักครู่นี้หนูนั่งร้องอยู่ตรงนั้นได้ทุกคำค่ะได้ทุกคำได้ทุกคำถึงแม้ตอนนั้นหนูจะ3เดือนแต่เพลงดังมาแบบเป็น10ปีจุงแม้น้องแก้มใช่ไหมจริงค่ะจริง
พี่หนึ่งขาโชว์นี้มาแบบเย็นๆคูลๆเท่ๆเลยเนาะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยต้องขอเสียงปรบมือให้กับมิวสิกดีเรคเตอร์ของรายการร้องคู่ทูเกเตอร์น้องหนึ่งจักรวาลครับคนเนี้ยเป็นคนที่อาร์เรนจ์ให้ชีวิตใหม่กับเพลงเก่าๆเหล่านี้ครับสุดยอดจริงๆก่อนอื่นก็รู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจทุกครั้งที่ได้เล่นเพลงให้พี่ฮาร์ททำเพลงให้พี่ฮาร์ทเพลงฝนเนี่ยเล่นกันไม่รู้เป็นร้อยรอบนะพี่ฮาร์ทและทุกครั้งไม่เคยผมไม่เคยแกะแผ่นเล่นเลยก็คือเล่นไปเรื่อยแล้วมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นนักดนตรีจริงๆอ่ะที่เป็นมากกว่านักร้องอ่ะเขาจะมีแบบที่แรกเราตอนเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกเราก็เล่นเพลงฝนแต่ว่าเล่นอีกแบบนึงเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะโดนด่าเปล่าวะเพราะว่าไปเล่นไปทำเพลงของพี่เขาพังหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพี่ฮาร์ทชอบพอหลังจากนั้นมาเล่นเพลงฝนไม่เคยซ้ำกันเลยแม้กระทั่งวันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงซึ่งไม่เคยทำเวอร์ชันนี้ให้พี่ฮาร์ทร้องแล้วสิ่งที่ว้าวมากที่สุดผมว่าเนมอ่ะมันเป็นไปได้เหรอที่คนหนึ่งจะร้องได้หลายๆแนวป๊อปร็อกก็อีกแบบนึงเมื่อกี้พอร้องเป็นบอสซ่าผมว่าไม่น่าเชื่อว่าเนมจะร้องบอสซ่าได้ดีอ่ะเนี่ยคือเสียงละมุนมากเนมมันเข้ากับบอสซ่าแล้วเมื่อกี้ก็เข้ากับ R&B ผมเห็นตัวเองก็เป็นป๊อปร็อกคือมันเข้ากับทุกแนวแสดงว่าเนมต้องมีการปรับจูนเสียงของตัวเองอ่ะแสดงว่าไม่ธรรมดานะเนมเนมก็เนมจะเอาเพลงนี้ไปร้องบ่อยขึ้นได้มั้ยขออนุญาตได้ไหมครับเนมจะเอาไปร้อง Yes you may โชว์ของเนมสุดยอดแล้วผมว่าเพลงนี้จะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่ง จากวันนั้นที่ฮิตมากๆ นะครับในยุคพศนั้นผมว่าในยุคพศเนี้ยจะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งจากฝีมือของทั้งคู่เนี่ยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนึ่งค่ะเฮ้ยยินดีจริงครับพูดจริงรู้สึกผมอนุญาตไหมคะพี่ฮาร์ทอนุญาตไหมคืออย่างนี้มันเป็นสุดยอดปรารถนาของนักแต่งเพลงทุกคนเลยนะฮะที่อยากจะเห็นผลงานของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วที่สำคัญคือเป็นที่บรรเลงเป็นที่ถูกขับร้องเป็นที่ถูกเนี่ยนำไปทำซ้ำนี่คือ Happy หัวใจของนักแต่งเพลงจริงๆพี่ฮาร์ทต้องขอขอบคุณแทนเบิร์ดแล้วก็พี่แดงจากกริดศรีวิริด้วยที่ทั้งสองคนเนี่ยร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณน้องหนึ่งนะฮะขอบคุณน้องเนมด้วย thank you ครับต่อไปก็คือรอดูเลยว่าโชว์ของพี่เนมจะมีเพลงนี้อยู่ในโชว์ด้วยนะคะน้องแก้มค่ะเป็นยังไงคะเท่มากค่ะคือทั้งละมุนทั้งเท่แล้วก็ฟังแล้วรู้สึกเย็นสบายปกติฝนน่ะเราจะรู้สึกว่าหุ้ยมันจะรู้สึกแบบเหนียวเหนียวมันจะแบบฟิลเหมือนแบบเราต้อง run away bride เนาะแต่เนี้ยเหมือนเราอยากจะพุ่งเข้าหาเนาะมันละมุนมากมันเป็นโชว์ที่ทั้งเพราะแล้วก็ดูสบายตามากเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับบรรยากาศที่ดีมากๆในช่วงนี้ฤดูกาลมันคือหน้าฝนอยู่แล้วด้วยค่ะเพลงนี้มันเข้ากับบรรยากาศมากๆแล้วความรู้สึกของเราอย่างคือเพลงนี้มัน timeless มันอยู่ในทุกช่วงจริงๆมันฟังแล้วมันยังฟังได้ตลอดไปอะค่ะเราฟังทุกครั้งเราก็ยังรู้สึกประทับใจทุกครั้งมันเป็นอีกเพลงนึงที่นอกจากอมตะแล้วมันยังทำให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้แล้วเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่แก้มว่าอยู่ในใจของทั้งคนรุ่นก่อนหน้านี้และทุกๆรุ่นต่อจากนี้ไปค่ะแล้วหนูเชื่อว่า2534ปีนี้2565และจะมีปีต่อๆไปเรื่อยๆสำหรับเพลงนี้ค่ะพี่ค่ะพี่ไอซ์ค่ะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับคือต้องชื่นชมทีมอาร์ตของรายการด้วยคือทำออกมาได้แบบสวยมากเป็นเวทีที่ให้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนอินเตอร์เนชั่นแนลมากต่างชาติมากเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรามันแปลว่ามาตรฐานในการทำรายการของเราทุกวันนี้มันสุดยอดมากยกนิ้วให้2นิ้วเลยนะครับผมครับผมยกให้ทั้ง2นิ้วครับเป็นนิ้วโป้งแล้วก็บรรยากาศเมื่อสักครู่ไม่รู้ใครตั้งใจด้วยเสื้อผ้าหรือด้วยอะไรก็ตามแล้วก็ด้วยบุคลิกของทั้ง2ท่านด้วยเหมือนเทวดา2คนมายืนร้องเพลงด้วยกันนะครับเออพออยู่บนสวรรค์แล้วมีเสื้อผ้าแบบโทนสีเป็นแบบบลูสกายอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงมันก็อมตะมากจริงๆครับพี่มันทำให้เรารู้สึกแบบฟังแล้วมันรู้สึกสบายผ่อนคลายคือไอ้ก็รู้สึกว่าพี่ฮาร์ทเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาร้องเพลงนี้แข่งหรอกวันนี้เหมือนมาร้องเพลงให้วันนี้พี่ฮาร์ทมานี่เอนจอยตัวเองจริงๆน้องไอ้มาเอนจอยใช่จริงๆเมื่อกี้อยากจะแกล้งร้องผิดเพื่อจะได้เทคซ้ำอะไรอยากร้องผิดใช่ไหมสงสารสงสารน้องเนมเดี๋ยวน้องเนมกลับบ้านดึกจะได้ร้องอีกหลายรอบใช่ไหมครับแต่มันตรงกับจุดประสงค์ที่พี่ฮาร์ทตั้งใจจริงๆครับคือไอ้เชื่อว่าคนดูคนฟังทุกคนเนี่ยมีความสุขเนี่ยเดี๋ยวน้องๆกลับไปก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตใน YouTube แล้วไปถามพ่อแม่ถามป้าม้าเลยรู้จักเปล่าเบิร์ดกับฮาร์ทใช่ใช่ไหมเพราะก่อนตอนที่แบบพี่นิกประกาศว่าเดี๋ยวจะมีเพลงฝนจากพี่ฮาร์ทน้องๆยังคุยกันเลยอ๋อธนสุนทรไม่ใช่เพลงของพี่ฝนค่ะอ๋อคนละอันไม่ใช่เออเนี่ยวันนี้น้องก็เลยได้รู้แล้วว่าฝนของเบิร์ดค่ะจะได้รู้จักจะได้รู้จักนะคะครับผมพี่มัมขาโชว์นี้เป็นยังไงบ้างคะ
ดีมากคือดีอ่ะคือมัมก็ฟังเพลงนี้มานานตั้งแต่ปี2534ฟังมาแล้วก็ชอบเพลงนี้เลยในอัลบั้มทั้งหมดแล้วก็มาชอบเพลงนี้นอกจากลืมไม่ลืมแล้วก็มาอัลบั้มนี้ก็ชอบเพลงฝนเลยแล้วมัมก็ยังเอาไปร้องตามงานต่างๆด้วยนะคะปรากฏว่าได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราวทีเดียวแล้วยิ่งได้มาเจอเวอร์ชันนี้นะมันแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งมันแบบอ้อยอ้อยนี่คืออะไรคะคือเจ็บอะฮะมันแบบมันทิ่มแทงใจมันทัชใจนั่งอยู่ไม่สุขรู้ต้องอ้อยตลอดเลยอะค่ะซึ่งดีมากแล้วเสียงน้องเนมนะกระเซาแล้วก็แหบแบบสไตล์เนมแต่ว่ามันเข้ากันกับดนตรีแบบนี้ตึงโป๊ะตึงโต๊ะตึงเนี้ยค่ะเป็นบอสซาบอสซาค่ะบอสซาเป็นดนตรียังไงนะคะตึง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